สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับกีมัดครับครับผมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์โอ้โหไปไหนมาครับช่วงนี้เนาะก็อ่านหนังสืออ่ะทําอะไรเลยหนังสือช่วงนี้ไม่ต้องอ่านหรอกครับอ้าวก็เห็นว่าช่วงสอบอ๋อเก่งอยู่แล้วไม่ต้องอ่านก็ได้ต้องอ่านก่อนสิโอ้โหต้องรู้พี่บุคารีนี่อ่านทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับจริงเหรอครับพี่บุคารีครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับหิมัดลิงกิตและน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยทางบ้านทุกคนเลยนะครับวันนี้หิมัดลิงกิตกำลังย้อนเวลานะครับเพราะว่าน้องๆเขาสอบเสร็จกันหมดแล้วหิมัดลิงกิตยังไม่ได้สอบกันอีกหรอครับยังครับโอ้แล้วหิมัดลิงกิตไปเรียนโรงเรียนไหนล่ะครับเนี่ยสอบช้าจังเลยหิมัดลิงกิตโรงเรียนดีเลย์ครับเฮ้ยชื่อโรงเรียนแปลกจังเลยครับมีหน้าและสอบช้ากว่าคนอื่นเขาครับว่าแต่ว่าหิมะกิลิงกิตครับผลการเรียนในครั้งก่อนเป็นยังไงบ้างบอกกับน้องๆท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมครับว่าเอ๊หิมะกิลิงกิตเนี่ยสอบกันได้คะแนนเท่าไหร่ยังไงบ้างครับได้เกรด4เลยครับเกรด4โอ้ได้เกรด4เลยเหรอครับหิมะครับผมเก่งมากเลยหิมะมีวิธีการยังไงอะครับทํายังไงถึงได้สอบเกรด4ได้ขนาดนี้ครับอ๋อครับผมก็อ่านหนังสือนะครับเสร็จแล้วก็ขอดูอาด้วยนะครับไม่ลืมครับการขอดูอาแล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์ครับตั้งใจทำให้ดีที่สุดโอ้เยี่ยมจังเลยครับแล้วลิงกิตล่ะครับครับเป็นยังไงบ้างผลการเรียนดีครับดีนี่คือไม่ใช่ A ใช่ไหมครับใช่ครับเกรดดีเลยครับโอ้จะใกล้ F แล้วล่ะครับครับผมครับฟังดูแย่จังเลยลิงกิตแล้วทำไมถึงการเรียนตกขนาดนั้นอะครับลิงกิตก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้อ่านหนังสือแล้วก็ไม่ได้ขอดูอานะครับอย่างนี้นี่เองครับดังนั้นต้องระวังให้มากเลยนะครับลิงกิตครับให้เรานั้นตั้งใจเรียนมากขึ้นด้วยนะครับจริงๆแล้วน่ะหิมะเจลิงกิตทราบหรือเปล่าว่าการเรียนดีเนี่ยนะครับเป็นการทำความดีต่อพ่อแม่ไปในตัวด้วยโอ้จริงเหรอมันยังไงครับนะครับเพราะว่าลิงกิตกับหิมะลองนึกดูนะครับว่ามีคุณพ่อคุณแม่คนไหนบ้างที่ภูมิใจกับการที่ลูกสอบได้ที่โหลมีไหมไม่น่าจะมีนะครับไม่น่าจะมีนะครับแล้วมีคุณพ่อคุณแม่คนไหนบ้างที่เสียใจกับการที่ลูกสอบได้ที่1มีไหมก็ไม่มีอีกครับไม่น่าจะมีเช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้พี่คดีนะครับอยากจะชวนหิมัดลิงกิตและน้องๆที่ติดตามรับชมกันทางบ้านนะครับมาดูกันซิว่าเด็กๆรู้ไหมใครดีที่สุดอ๋อนะครับในคำว่าดีที่สุดเนี่ยนะครับลิงกิตกับหิมัดพอจะนึกถึงใครบ้างล่ะครับที่ดีที่สุดครับลิงกิตกับหิมัดลองนึกดูสิคนที่เป็นยังไงอ๋อคุณพ่อคุณแม่น่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับแล้วจะพูดถึงลักษณะของคนล่ะครับคนประเภทไหนถึงเรียกว่าเป็นคนที่ดีที่สุดครับลิงกิตหิมัดก็ต้องเป็นคนที่เข้าหาลอตลอดเวลาใช่ไหมครับโอ้ลิงกิตมามีหลักการมากเลยเมื่อกี้ยังสอบได้เกรดดีอยู่เลยครับก็ดีนี่ครับครับผมแล้วคนที่ยังไงนะลิงกิตครับพูดมาให้ฟังให้น้องๆฟังอีกทีนึงสิครับคนที่เป็นยังไงนะคนที่ดีสุดที่ลิงกิตคิดว่าก็น่าจะเป็นคนที่อยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลาหรือนึกถึงพระองค์ตลอดเวลานะครับโอ้และดียังไงไม่รู้ครับดียังไงไม่รู้แต่ให้คิดถึงอัลลอฮ์ใช่ไหมครับแล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาและหิมัดล่ะครับหิมัดคิดว่าคนที่ดีที่สุดเด็กที่ดีที่สุดน่าจะเป็นใครครับเด็กๆพอจะทราบหรือเปล่าว่าหิมัดจะตอบว่าอะไรครับคนที่ดีที่สุดครับหิมัดคนที่ดีที่สุดเหรอครับผมก็ท่านนบีมุฮัมมัดเลยครับผมโอ้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรักนบีปกป้องนบีนะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอของพวกเราด้วยลิงกิตหิมัดครับทันกระแสมากๆเลยหิมัดนี่แหละครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับอย่างที่บอกเลยครับอย่างที่หิมัดนะครับแล้วก็ลิงกิตนําเสนอมาถูกทั้งคู่เลยแล้วน้องๆเนี่ยคิดว่าใครเนี่ยดีที่สุดน้องๆพอจะทราบหรือเปล่าว่าใครดีที่สุดนะครับเมื่อสักครู่นี้เหมือนว่าลิงกิตกับหิมัดเนี่ยได้พูดคุยเรื่องการเรียนไปแล้วและพี่คนนี้ก็คิดว่าน้องๆหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะมองว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่สอบได้ที่1คนที่ดีที่สุดก็อาจจะเป็นคนที่เรียนเก่งกีฬาเด่นนะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นคนที่ดีที่สุดก็ได้น้องๆเห็นด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยยังไงเนี่ยโทรมามีส่วนร่วมในรายการกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับให้เราไปดูกันก่อนเลยดีกว่าว่าตัวบทที่พูดถึงคนที่ดีที่สุดเนี่ยในอายะห์กุรอานพูดไว้ด้วยนะครับคนที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นใครเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเรานําเสนอกันมาต่อเนื่องในซูเราะห์อัลฮุจุรอจําได้ใช่มั้ยครับเรื่องของอะไรบ้างเอ่ยเรื่องของการอย่าดูถูกดูแคลนกันนะครับในเรื่องของอะไรอีกครับเรื่องของการยั่วให้นึกหลอกให้คิดนะครับแล้วก็เรื่องของคนกินคนนะครับคนเป็นกินคนตายครับอันนี้เป็นลักษณะต่างๆที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ในวันนี้นะครับก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักเนื้อหาที่มันมีความต่อเนื่องเลยนะครับครั้งนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ได้พูดถึงผู้ศรัทธาอย่างเดียวแล้วครับ
ก่อนหน้านี้นะครับจะมีอายะห์กุรอานที่บอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามะนูใช่ไหมครับแต่ในครั้งนี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮันนัสแปลว่าโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายแสดงว่าอัลลอฮ์ได้สนทนากับทุกคนเลยจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมใครก็ตามนะครับต้องฟังคำสนทนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าอัยยูฮันนัสแท้จริงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงรู้ไหมครับแท้จริงพระองค์นั้นได้ทรงสร้างพวกท่านมาจากชายและหญิงอินนาคอละกนากุมมินซะกะริวะอุนซาวะจะอันนากุมชูอูบะวะกอบาอิลลิตะอารอฟูนะครับและประโยคต่อมาเป็นประโยคที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้นะครับขอรบกวนนะครับทีมงานขึ้นภาพอินเสิร์ตนะครับให้น้องๆได้ตามรับชมกันเลยนะครับขึ้นมาที่หน้าจอขอน้องๆท่านผู้ชมแล้วอันนี้เป็นส่วนต่อเนื่องนะครับจากที่เราได้นำเสนอไปว่ายาอัยยูฮันนัสอินนาคอละกนากุมมินซะกะริวะอุนซาวะจะอันนากุมชูอูบะวะกอบาอิลลิตะอารอฟูประโยคต่อมาก็คืออินนาอ่านตามพร้อมกันเลยนะครับอินนะอินนะอักรอมากุมอักรอมากุมอินดัลลอฮิอินดัลลอฮิอัตกอกุมอัตกอกุมอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแปลว่าอะไรลิงกิตกับหิมัดคุ้นคำไหนบ้างอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคุ้นคำไหนบ้างครับลิงกิตหิมัดครับทีละคนเลยทีละคนเลยคำไหนลิงกิตที่คุ้นอินนะอินนะโอ้คุ้นกับคำว่าอินนะครับอันนี้ได้ยินบ่อยเลยอินนะแปลว่าอะไรครับแท้จริงเปล่าครับโอ้เก่งจังเลยหิมะไปแอบเรียนมาจากไหนล่ะครับเนี่ยแล้วหิมะจำคำไหนได้บ้างหรือว่าคำเดียวกับลิงกิตเลยสงสัยคำเดียวกันครับโอ้ไม่ลงทุนเลยนะครับตามกันไปเลยอินนะกรอมากุมอินดัลลอฮิก็กลุ่มความหมายเนี่ยขึ้นอยู่ที่หน้าจอของน้องๆท่านผู้ชมแล้วลิงกิตกับฮิมัดก็มองตามไปด้วยเลยแล้วกันครับความหมายก็คืออินนะแปลว่าแท้จริงนะครับอักรอมากุมผู้ที่มีเกียรติที่สุดใช่ไหมครับอินดัลลอฮิแปลว่าอะไรครับณนะที่อัลลอฮ์อินนะกรอมากุมแปลว่าผู้ที่มีเกียรติในหมู่ของพวกเจ้าเนี่ยนะครับณที่อัลลอฮ์นั้นก็คือใครอัตกอกุมผู้ที่มีความยำเกรงผู้ที่มีความยำเกรงครับความยำเกรงยิ่งในหมู่ของพวกเจ้าอันนี้เป็นศัพท์ของการแปลอัลกุรอานเลยนะครับในฉบับของสมาคมศิษย์เก่าอาหรับนะครับเราพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือคนที่เจ๋งที่สุดคนที่ดีที่สุดนั่นก็คือคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดนั่นเองลิกิตกะฮิมาตแสดงว่าวันนี้นะครับพี่โอคอริเชื่อว่าพวกเราน่าจะได้คำตอบโดยพร้อมเพียงกันแล้วครับลิกิตฮิมัดครับว่าคนที่ดีที่สุดเนี่ยเด็กๆรู้หรือยังว่าใครเนี่ยที่ดีที่สุดนะตอนนี้น่าจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับก็คือที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดนะครับคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่มีเกียรติณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนะครับแล้วเราก็ได้คำตอบแล้วลิกิตฮิมัดครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่มีเกียรตินะครับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดในหมู่ของพวกเราเลยใช่ไหมครับลิกิตฮิมัดดังนั้นเอ๊ะแล้วเราทำยังไงกันดีล่ะเรารู้คำตอบอย่างนี้แล้วลิกิตฮิมัดครับทำยังไงกันดีครับทำยังไงกันดีครับเรารู้แล้วนี่ว่าใครที่จะมีเกียรติมากที่สุดก็คือคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากที่สุดใช่ไหมครับพี่บุคลีครับว่ายังไงหิมัดน้องๆสงสัยครับว่ายำเกรงนี่คือยังไงหรอครับโอ้นะครับยำเกรงเนี่ยนะครับไม่ใช่ยำแกงนะอันนั้นเป็นการทำกับข้าวทำยำทำแกงไม่ใช่นะครับแต่ยำเกรงเนี่ยนะครับเป็นภาษาระดับสูงที่เด็กๆหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนะครับคำว่ายำเกรงนั้นก็คือการให้เกียรติเกรงกลัวนะครับไม่ใช่เกรงใจนะครับไม่ใช่เกรงใจนะครับแต่เป็นการเกรงกลัวนะครับเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ก็คือจะต้องออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ได้สั่งห้ามนะครับและต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้สั่งใช้ด้วยแล้วก็ศรัทธาอย่างมั่นใจอย่างมั่นคงเนี่ยต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้แหละครับคือคำว่ายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับลิกิตกับหิมัดหิมัดถามมาได้ตรงใจตรงประเด็นมากเลยนะครับเพราะว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยนะครับพยายามที่จะยำเกรงแต่นึกไม่ออกว่าเอ๊ะจะยำเกรงยังไงดีนะครับง่ายๆเลยนะครับให้เรามั่นใจว่าอัลเลาะห์เนี่ยเฝ้าดูเราอยู่ตลอดเวลาอย่างที่พี่คุยเคยบอกไปเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขามีสโลแกนเรื่องของตาวิเศษเห็นนะนะครับดังนั้นเราเองนี่แหละครับที่จะต้องเอาคำนี้มาใช้นะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงเห็นนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะครับตอนนี้มีน้องที่อยากจะโทรมามีส่วนร่วมในรายการสายแรกเข้ามาแล้วนะครับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของคนที่ดีที่สุดกันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับน้องอะไรครับ
ชื่ออะไรครับคนเก่งครับหนูชื่ออะไรครับน้องตัสนีมน้องตัสนีมใช่ไหมครับค่ะน้องตัสนีมโทรมาจากไหนครับบ้านหนูอยู่ไหนครับสงขลาอ๋อจากสงขลานะครับจากเมืองสงขลานั่นเองนะครับอยู่ส่วนไหนของสงขลาครับเนี่ยน้องตัสนีมครับอยู่ที่ไหนของสงขลาครับสิงหานครค่ะสิงหานครโอ้นะครับอยู่ไม่ไกลวัชแนลเลยนะครับเพราะว่าวัชแนลอยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้วนะครับหิมะกับลิงกิตครับในวันนี้นะครับพี่โคดีอยากจะชวนน้องๆที่ติดตามรับชมรายการและโทรมามีส่วนร่วมเนี่ยนะครับลองบอกหน่อยซิว่าเด็กๆรู้ไหมใครดีที่สุดนะครับน้องตัสนีมพอจะบอกได้ไหมครับว่าใครดีที่สุดและคนที่ดีที่สุดเนี่ยต้องเป็นยังไงครับน้องตัสนีมครับได้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเก่งมากเลยไม่ใช่แค่บอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดเฉยๆด้วยแต่ครับเพิ่มการดุอาให้กับท่านนบีไปด้วยนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเก่งมากเลยใครบอกคำตอบนี้ล่ะครับน้องตัสนีมครับหนูคิดเองเลยใช่ไหมครับเก่งมากเลยน้องตัสนีมครับและเอ๊ะทำไมท่านนบีถึงเป็นคนที่ดีที่สุดอะครับน้องตัสนีมครับทำไมหนูถึงคิดว่าเอ๊ะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นบุคคลที่ดีที่สุดล่ะครับทำไมเอ่ยท่านนบีเชื่อฟังอัลเลาะห์โอ้ชัดเจนตรงประเด็นทันเหตุการณ์นะครับง่ายๆสั้นๆนะครับเพราะว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่เชื่อฟังอัลเลาะห์มากที่สุดนั่นเองโอ้เก่งมากเลยครับคิดเองใช่มั้ยคิดเองคิดเองนะครับแต่อาจจะมีเสียงที่มันออกมาจากใจของคุณแม่ดังมาครับนะครับน้องตัสนีมครับในวันนี้พี่คารีอยากจะให้น้องตัสนีมเนี่ยถ้าหากว่าหนูอยากจะเป็นคนที่ดีที่สุดเนี่ยหนูต้องทำยังไงบ้างครับต้องทำยังไงครับตอนนี้น้องตัสนีมใช้สมาธิอยู่ก็ทำตามแบบนบีนะครับเพราะว่ารักนบีเนี่ยก็เท่ากับว่ารักอัลลอฮ์แล้วนะครับเก่งมากเลยครับน้องตัสนีมครับยังไงโอกาสหน้าโทรมาพูดคุยกันใหม่โดยเฉพาะวันศุกร์นะครับเราจะมีการแจกของรางวัลนะครับมอบให้กับน้องๆด้วยน้องตัสนีมก็อย่าลืมโทรมามีส่วนร่วมนะครับน้องตัสนีมอายุเท่าไหร่เนี่ยอยากรู้จังโอ้นิกิตอยากรู้ว่าน้องตัสนีมอายุเท่าไหร่แล้วว่าไงครับ6ขวบอ๋อน้องตัสนีม6ขวบและเก่งมากเลยนะครับยังไงน้องตัสนีมรักษาความเก่งเนี้ยไว้เป็นเด็กดีเป็นบ่าวตัวน้อยของอัลเลาะห์ที่ดีนะครับครับครับญะซากิลลาฮุคอยรอนครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับครับอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาครับผมวะเราะกาตุค่ะครับน้องตัสนีมชอบสะดุดตัวนิดนึงนะครับน้องตัสนีมเก่งมากเลยครับโทรมีส่วนร่วมแล้วก็บอกว่าคนที่ดีที่สุดนั้นก็คือคนที่เราจะต้องปกป้องท่านนั่นเองคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับมีพี่น้องหลายคนครับลิงกิตฮิมัดครับสงสัยว่าเอ๊ะท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนามสกุลว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าเพราะบางคนบอกว่าเอ๊ะนามสกุลท่านนบีนี่ยาวจังเลยเวลาพูดแล้วก็ต้องมีนามสกุลต่อจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นการดุอานะครับเป็นการบอกว่าขอบทพรนะครับขอคำอวยพรแล้วก็ดุอาเนี่ยนะครับความสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจงประสบแด่ท่านในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็มีคำที่ใช้กันว่า peace be upon him ใช่ไหมครับจะมีคำเนี้ยแปลว่าขอความสันติจงประสบแด่ท่านนะครับอันนี้ไม่ใช่นามสกุลนะครับแต่เป็นคำอวยพรที่เราเนี่ยต้องพูดกันติดปากเลยเพราะว่ามันคือภาคผลผลบุญที่เราจะได้รับตรงนี้ด้วยนะครับได้บุญด้วยนะครับเรากล่าวหนึ่งเนี่ยเราจะได้สิบนะครับหมายถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะกล่าวศอลาวาตนะครับหรือว่าขอดุอาให้กับเราเนี่ยสิบครั้งด้วยกันโอ้แสดงว่าคุ้มค่ามากเลยเอาละครับมารับสายสดกันอีกสายหนึ่งแล้วกันครับเชิญเลยครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับชื่ออะไรถึงสลามครับครับน้องอะไรครับน้องชัดดาครับโอ้น้องชัดดาสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์คิดถึงน้องชัดดามากเลยน้องชัดดาไม่โทรมากี่ปีแล้วครับน้องชัดดาอะไรนะครับโอ้หลายปีแล้วนะน้องชัดดาโตเป็นหนุ่มแล้วด้วยครับเอาละครับน้องชัดดาครับวันนี้พี่คารีชวนน้องๆพูดคุยครับถึงเรื่องของเด็กๆรู้ไหมใครดีที่สุดน้องชัดดาทราบไหมครับว่าใครเป็นบุคคลหรือว่าเป็นคนที่ดีที่สุดครับน้องชัดดาครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน้องชัดดาไปตอบเหมือนกับเพื่อนที่โทรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเรียนแบบมาหรือเปล่าครับ
ปล่าแล้วน้องชะดาคิดเองเลยเหรอครับครับทำไมท่านนบีถึงเป็นคนที่ดีที่สุดล่ะครับน้องชะดาครับเพราะอัลเลาะห์ให้ท่านนบีเป็นคนที่ดีที่สุดโอ้อันนี้ชัดเจนตรงประเด็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับทำให้ท่านนบีนั้นเป็นคนที่ดีสุดเราก็เลยต้องบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วถ้าหากว่าน้องชัดดาอยากจะเป็นคนที่ดีที่สุดบ้างล่ะครับน้องชัดดาต้องทำยังไงบ้างล่ะครับต้องทำยังไงครับน้องชัดดาหนูอยากเป็นคนดีที่สุดไหมครับอยากครับแล้วต้องทำยังไงครับต้องขอดุอาครับโอ้ต้องขอดุอาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่ขอด้วยใช่ไหมครับเยี่ยมไปเลยครับน้องชัดดาฟครับยังมีน้องที่นั่งอยู่ข้างๆเรียกมาพูดคุยด้วยกันไหมครับไม่ค่ะไม่นะครับโอ้ยเป็นไรครับเวลาหมดพอดีเลยน้องชัดดาฟยังไงวันศุกร์อย่าลืมโทรมาส่วนร่วมกันใหม่นะครับน้องชัดดาฟครับอย่าลืมนะครับครับจะซากัลลอฮุคอยรอนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับครับผมจบไปอีกสายนึงกับน้องชัดดาร์ทนะครับน้องชัดดาร์ทก็ไม่ได้โทรมานานแล้วนะครับวันนี้โทรมาตอบคำถามสงสัยจะเป็นคำถามที่โดนใจแน่ๆเลยนะครับว่าเอ๊ะใครดีที่สุดน้องชัดดาร์ทรอตอบอยู่แล้วว่าเป็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ร่วมกันเทิดเกียรติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับด้วยกับการศอลวาตท่านเช้าเย็นเป็นประจำนะครับเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งนะครับหรือว่ามีโอกาสที่ได้ยินชื่อของท่านได้เอ่ยขึ้นเนี่ยก็กล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราก็จะเป็นบุคคลที่ได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมว่าต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดถึงจะเป็นคนที่มีเกียรติมากที่สุดตามที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมนะครับดังนั้นให้เรานั้นเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่ามีความยำเกรงนะครับเราถึงจะมีเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์และคนที่มีเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์ครับลิงกิตฮิมัดอัลลอฮ์ก็จะให้การช่วยเหลือและริสกีเพิ่มพูนอย่างมากมายด้วยสำหรับวันนี้ครับฮิมัดลิงกิตและพี่บุคลีนะครับและน้องๆที่ติดตามรับชมรายการอยู่ทางบ้านต้องบอกลากันไปก่อนแล้วครับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับอินชาอัลลอฮ์ครับวันนี้บอกลาเลยครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์